ลับมาพบกับแม่นุ้ยนะคะแม่บ้านไร้สาระอีกแล้วเพื่อนๆจำได้ไม่เอ่ยวันนี้แม่นุ้ยพาเพื่อนๆอยู่ไหนแม่นุ้ยพาเพื่อนๆมาอยู่ที่วอลมาร์ทนะคะก็คือหลังเลิกงานก็คือแม่นุ้ยเพิ่งทำงานเสร็จก็เลยจะพาเพื่อนๆมาวอลมาร์ทเพื่อนๆจำได้หรือเปล่านะคะว่าวิดีโอที่แล้วอ่ะที่แม่นุ้ยเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนมาอเมริกาใช่ไหมคะอย่างนี้สำคัญเลยที่เพื่อนๆควรจะเตรียมมานั่นคือยาใช่ไหมคะเพราะว่ายาที่เนี่ยบางอย่างเวลาที่เพื่อนๆปวดเนี่ยเพื่อนๆต้องไปหาหมอนะคะแล้วก็ให้หมอเขียนใบสั่งยาหรือ prescription มานะคะเพื่อนๆจึงสามารถจะไปได้ซื้อยาตัวนั้นมาแต่ก็จะมียาบางชนิดนะคะที่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมี prescription นะคะเพื่อนๆสามารถเดินไปซื้อที่เคาน์เตอร์แบบนี้ได้เลยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามียาชนิดไหนบ้างนะคะที่เพื่อนๆหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยานะคะไปดูกันเลยค่ะพอเราเดินเข้ามาที่แผนกตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแผนกเกี่ยวกับพวกอัลเลอร์จีนะคะคำว่าอัลเลอร์จีเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านแบบเป็นน้ำมูกไหลนะคะเป็นภูมิแพ้เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตัวสเปรย์นะคะที่ฉีดจมูกเวลาเพื่อนๆแบบเป็นหวัดคัดจมูกหายใจติดขัดตัวนี้คือซื้อไปฉีดจมูกก็จะหายใจคล่องขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เลื่อนลงมานิดนึงตัวนี้คือเป็นพวกแบบอัลเลอร์จีนะคะก็คือเป็นแบบพวกแบบภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจามหรือมีน้ำมูกไหลนะคะหรือภูมิแพ้ที่เป็นคันแบบต่อไปก็จะมาดูก็คืออย่างเช่นถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นหวัดไม่สบายเป็นไข้ร่วมด้วยเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้คือเป็น day time แล้วก็ night time เขาก็จะเรียกว่าตัวที่รู้จักหลักๆคือพวก night pill นะคะตัวนี้คือเหมือนเป็นยาแก้ไข้แล้วก็เป็นยาแก้ไข้แก้หวัดนะคะรวมตัวกันก็คือจะทำให้เพื่อนปวดหัวไม่สบายนะคะเป็นไข้แสบคอนะคะหรือแบบเจ็บปวดตามร่างกายเวลาที่เป็นไข้หรือไอมี sneezing ก็คือจามrunny noseคือน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยนะคะคือใช้ตัวนี้เป็นยารักษานะคะคือจะมี day time แล้วก็ night time นะคะตัว night time เนี่ยก็จะทำให้ง่วงนอนนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะทีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องก็คือเป็นยาแก้ไอก็คือลดเสมหะใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นยาน้ำตัวนี้ก็จะเป็นพวกยาเม็ดนะคะยาเม็ดก็คือแบรนด์นี้คือเป็นแบรนด์ที่แม่นุ้ยใช้บ่อยก็คือ Mucinex นะคะก็คือเป็นยาเม็ดนะคะที่แบบช่วยระงับแบบเวลาที่เพื่อนๆไอแล้วมีเสมหะคือตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็แบบเหมือนไอแล้วก็เจ็บตรงหน้าอกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้คือมูซินิกนะคะเป็นยาเม็ดนอกจากเป็นพวกยาน้ำแล้วก็ยาเม็ดนะคะตัวนึงที่ช่วยเวลาที่เพื่อนๆไอเขาก็เรียกว่าคอกดรอปนะคะเวลาที่เพื่อนๆไอมีเสมหะหรือแสบคอเนี้ยเขาจะมีคล็อกดรอปเป็นเหมือนแบบเหมือนแคนดี้ค่ะเป็นลูกอมให้เพื่อนๆอมนะคะก็จะมีหลายรสมีรสต่างๆนะคะแต่ตัวนี้แม่นุ้ยชอบมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นตัวนี้นะคะก็คืออ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะเป็นกลิ่นเลมอนมินต์นะคะชูการ์ฟรีตัวเนี้ยก็จะช่วยแบบเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นยาสมุนไพรก็จะช่วยแบบเวลาที่แม่นุ้ยไอหรือแสบคอเจ็บคอนะคะพูดมากเกิดจากการเป็นหวัดเนี่ยแม่นุ้ยก็จะแบบคุมยาตัวนี้ด้วยก็คือช่วยให้แบบคอเราชุ่มชื้นนะคะไม่เจ็บคอมากตัวนี้เกี่ยวกับพวกอาการเป็นหวัดไอจามเนี่ยก็มีตัวยาตัวนี้นะคะมากันต่อตรงนี้ก็ยังไม่จบนะคะก็คือเป็นยาแค่ปวดแก้ไข้นะคะก็คือเป็นพวกแบบไทลีนอลนะคะก็จะเป็นตัวยาตัวเดิมก็คืออะเซตามีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็คือเป็นยาพวกแก้ไข้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ด้วย sleep aid หรือแบบ night queen หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นยาคล้ายๆแบบช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะใต้เวลาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเวลาเพื่อนๆวิ่งหรือแบบเดินเยอะๆเนี่ยตัวนี้คือเป็นเจลเอาไว้ทางกล้ามเนื้อหรือเป็นแผ่นนะคะเอาไว้ติดกล้ามเนื้อเวลาที่เพื่อนๆปวดหลังปวดบ่าปวดขาปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือปวดที่บั้นท้ายเนี่ยก็ซื้อติดได้มีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเหมือนที่ไทยเลยอ่ะ
ดี๋ยวดูก่อนว่าแบรนด์คนไทยหรือเปล่าเหมือนคล้ายตาเสือ11ตัวเนาะแต่มันไม่ใช่อ่ะหมอเขาบอกว่า product ของสิงคโปร์นะคะมาจากสิงคโปร์เราไปดูอย่างนี้สิว่ามีอะไรต่อนอกจากเป็นแบบคล้ายๆมีแบบเหมือนคล้ายๆพาราเซตามอลนะคะก็จะมีแบบไอบรูโคเฟนตัวนี้ก็คือจะเป็นยาแค่ปวดแล้วกันเช่นเพื่อนๆคนไหนที่ปวดฟันฟันคุดขึ้นเนี้ยก็คือใช้ตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยได้ดีในทางด้านปวดกล้ามเนื้อนะคะไอบรูโคเฟนก็จะเป็นแบบพวกกล้ามเนื้อเหมือนเดิมนะคะเวลาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อว่าเปิดหลังอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งแบบแผ่นประคบร้อนแผ่นประคบเย็นนะคะก็คือมีทั้งสองแบบเลยแล้วโซนนี้ก็เป็นของเด็กๆนะคะเป็นแบบยินยาน้ำของเด็กนี้คือเป็นพวกแบบเกี่ยวกับน้ำมูกไหลภูมิแพ้อาการจามนะคะของเด็กๆก็คือมีเหมือนกันแล้วอย่างนี้ก็คือเป็นอาการแบบพวกเป็นไข้นะคะไม่สบายตัวน้ำมูกไหลตัวเนี้ยก็จะมีพวกแบบไทลินอลของเด็กนะไทลินอลของเด็กนี้ก็คือเคยใช้กับลิลลี่บ่อยก็คือปกติก็คือใช้ในตัวนี้แล้วก็ถ้ามีอาการไออย่างเงี้ยน้องๆลูกๆน้องๆคนไหนนะคะที่มีอาการไอก็คือมียาตัวนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวแม่นุ้ยหาดูก่อนตัวไหนที่แม่นุ้ยใช้ของลิลลี่ดูซินี่ไงแม่นุ้ยใช้ตัวนี้ค่ะถ้าเป็นของลิลลี่นะคะแม่นุ้ยใช้ตัวนี้ก็คือแบบถ้าไอมีเสมหะด้วยคือมันจะคล้ายๆเป็นแบบตัวนี้ก็คือเป็นไนท์ไทม์เดย์ไทม์นะคะแล้วก็มีตัวนึงที่แม่นุ้ยชอบใช้คือตัวนี้คือเป็นคล้ายๆเป็นรสคล้ายๆน้ำผึ้งเงี้ยค่ะแล้วคือพอให้ลูกดื่มแล้วก็คือรู้สึกว่าเขาจะมีอาการชุ่มคอมากๆมากขึ้นนะคะมันก็ช่วยได้เหมือนกันที่เราผ่านมาพวกหูตาจมูกแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูทางด้านแบบท้องบ้างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างเช่นเพื่อนคนไหนที่มีอาการกดไหลย้อนหรือฮาร์ทเบิร์นนะคะตัวนี้ก็คือสามารถช่วยได้นะคะแล้วก็มีเยอะแยะเลยตัวนี้มีตัวไหนไปดูสิตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับเวลาเพื่อนๆนะคะที่มีอาการท้องผูกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการท้องผูกนะคะก็คือตัวนี้ก็คือจะช่วยในconstipation นะคะก็คืออาการลดอาการท้องผูกเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบมันค้างแบบนั่งเครื่องนานๆหรือคนไหนที่เป็นหญิงหลังคลอดนะคะแล้วก็มีปัญหาอาการท้องผูกเนี่ยก็คือตัวนี้สามารถช่วยได้นอกจากจะเป็นที่เป็นยาเม็ดนะคะก็จะเป็นพวกไฟเบอร์ตัวนี้นะคะที่แบบช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบมีเครื่องดื่มมีแบบเป็นแบบเจลลี่เป็นกัมมี่นะคะเป็นแบบของดื่มเนี่ยหรือจะเป็นแบบดื่มเนี่ยช่วยให้ดื่มให้ขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะต่อมาเรื่องตาบ้างอันนี้นะคะตัวนี้สำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะที่นี่ก็มีน้ำยาคอนแทคเลนส์ขายนะคะแต่ไม่รู้ว่าราคาที่นี่หรือที่ไทยแตกต่างกันนะคะมาดูขวดเล็กแล้วกันขวดเล็กที่สุดนะคะก็คือขวดเล็กกี่มิลลิกรัมเนี่ยของยี่ห้อนี้ที่เห็นบ่อยที่ไทยนะคะก็คือ118มิลลิลิตรนะคะก็จะประมาณอยู่ที่4 เหรียญนะคะตัวนี้อันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือ355มิลลิลิตรก็จะอยู่ที่8 เหรียญประมาณ 8 เหรียญนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเป็นตัว Twin Pack ก็จะอยู่ที่14 เหรียญก็คือ710มิลลิลิตรนะคะเพื่อนๆก็ลองดูเปรียบเทียบแล้วกันว่าตัวไหนที่แบบราคาถูกกว่านะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบน้ำตาปลอมแบบน้ำตาปลอมสำหรับคนที่ตาแห้งนะคะตัวนี้ก็มีเหมือนกันพอมาโซนนี้นะคะจะคล้ายๆแบบเหมือนยาสามัญประจำบ้านนะคะก็จะมีพวกพลาสเตอร์ติดแผลนะคะก็จะเรียกว่าแบรนด์เองแล้วกันก็จะมีแบบหลายชนิดยี่ห้อนะคะมีทั้งแบบกันน้ำแบบไม่กันน้ำนะคะแล้วก็จะมีครีมตัวนี้เป็นครีมเกี่ยวสำหรับแบบไว้ทาแผลเป็นนะคะเป็นแผลเป็นหรือมีการคันมีการปวดนะคะครีมตัวนี้ก็คือใช้ดีก็มีตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเป็นยาแบบเกี่ยวกับแก้คันนะคะแล้วก็คนไหนเนี่ยที่โดนยุงกัดแล้วก็แพ้ยุงเหมือนแม่นุ้ยเนี่ยก็คือแพ้มากๆเลยก็คือก็จะมีตัวนี้นะคะก็จะแบบพอทาแล้วก็จะเย็นก็ช่วยในการแบบผึ้งต่อยหรือแพ้พืชแพ้ยุงซันเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทำให้แบบผิวเราแบบเย็นรู้สึกเย็นขึ้นนะคะตัวนี้คือเวลาเพื่อนๆคนไหนที่โดนแมลงกัดต่อยแล้วแบบเกิดอาการคันคือตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่นุ้ยก็พามาดูแบบ
ย่อยๆนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างสำหรับที่นี่คืออยู่ที่วอลมาร์ทนะคะก็คือเป็นเหมือนคล้ายห้างสรรพสินค้าทั่วไปเป็นไม่ใช่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะที่หาได้ทั่วไปในอเมริกานะคะก็จะมีพวกยาบางตัวเนี่ยที่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยานะคะก็สามารถซื้อได้ตัวนี้ก็จะเป็นแผนกแบบผ้าอนามัยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนของผู้ใหญ่หน่อยผ้าอนามัยของที่อเมริกาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะชอบใช้แบบยังไงล่ะแบบสอดนะคะแบบสอดแล้วก็จะมีแบบเป็นที่เป็นแผ่นด้วยคือเป็นแบบนี้รู้สึกว่ายี่ห้อ Always เนี่ยจะเหมือนยี่ห้อ Modest บ้านเราสำหรับที่แม่หนูเคยใช้นะรู้สึกว่ายี่ห้อนี้จะคล้ายๆ Modest บ้านเราแต่ถ้าเพื่อนๆน้องๆโอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ยี่ห้อนี้ไม่ใช่ออยยี่ห้อนี้มากกว่ายี่ห้อนี้ค่ะ Stay Free จะคล้ายกับ Modest บ้านเรามารีวิวให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะคะว่าที่เมกาเขามีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เมนูนะคะแม่บ้านไร้สาระถ้าเพื่อนๆอยากรู้หรือมีคำถามอะไรนะคะก็ส่งอินบ็อกซ์มาหาเมนูนะคะถ้าเมนูทำคลิปได้เมนูจะทำให้เพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ